ทำเองสิโอเคไหมครับโทษครับโทษครับครับหมดไหมหัวก่อนที่จะพบแต่เนื้อต้องตัวเนื้อตัวหัวเป็นไงเมื่อผมแต่เนื้อต้องตัวแล้วมันก็ดูดีอะค่ะมันก็ถูกทุกเส้นเลยค่ะสัมผัสจุดไหนถูกหมดจำมาถึงที่หัวเพราะว่าไมเกรนเป็นมาตั้งแต่เริ่มอายุ 7-8 ขวบเป็นแล้วค่ะโอ้ยอันนี้มันเท่ากับเท่าไหร่ไม่ใช่จะ10แล้ว70ไปแล้วค่ะ60โอค่ะต่างกันไหมความรู้สึกหน้าวันนู้นกับนาทีนี้รักษาไปครั้งแรกที่ว่าวันนั้นติดตรงนี้ไม่เป็นเลยแต่ตรงนี้พอนั่นมันก็ยังเป็นหน่อยๆยังมีอยู่เนาะที่หน้าผากเนาะค่ะขมับด้วยค่ะตรงนี้หายไปเลยตั้งแต่วันนั้นย้ำไปหายไม่งั้นมันจะตึงอยู่ตรงนี้ตลอดเลยค่ะครับครับดีขึ้นไปหาหมอผีเขาบอกผีเข้าห้องค่ะต้องเสกเป่าหนูซีหน้าผากเรื่องเป็นมันจะเหมือนกับล้างค่ะแม่โทษครับโทษปึ๊ดนี่แหละขมับนิดเดียวไม่ได้มากเลยค่ะมันเป็นพลังงานแท้ๆใช่แน่เนี่ยใช่ค่ะเป๊ะเลยก็ไปถึงขั้วหัวใจนะครับหายใจลึกเชื่อมโยนครับจะโล่งหายใจจะโล่งมากเลยครับมันล็อกหรือไฟฟ้าไม่ทำงานนั่นเองแต่เนี่ยคนละเรื่องเลยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนี่บินเหมือนนกถึงได้เด้อคนละเรื่องเลยค่ะแก้วเลยค่ะจะขยับขยื่นก้มๆยังไงใส่เสื้อผ้าพรจะคล่องตัวค่ะคล่องหมดแล้วค่ะและอย่างหลับสบายด้วยค่ะครับจะส่งผลในการหลับสบายมากๆมากเลยหลับรวดเดียวเลยโอ้โหคอยดูค่ะดูหน้าตาแล้วเป็นคนสดชื่นอยู่แล้วค่ะไม่ได้อมทุกข์ค่ะดูหน้าตาไม่ได้อมทุกข์ค่ะประเมินผลเลยประเมินไม่เกิน10นาทีที่ผ่านมาค่ะถามว่า before กับตอนนี้อยากหายปวดก็มีค่ะใช่ไหมมันปวดเหลือเกินปวดเหลือเกินอยากให้หลุดไปมันค่ะคิดว่าสรุปว่ามันคลี่มันคลายมันเบามันดีขึ้นหรือหายไปกี่เปอร์เซ็นต์หายขอให้หาย 100% เลยค่ะดีขึ้นเยอะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไม่มีติ่งค่ะก่อนเลยเนาะค่ะไม่มีค่ะดีขึ้นแน่ใจนะค่ะ 100% นะศีรษะนะคะครับทั้งหมดแต่ยังคิดว่าหายนะคะหายพูดดีๆไว้มีความรู้สึกเลยค่ะปึ๊บ 100% ค่ะรำจะขนาดนั้นเสร็จรับแสบซะรับแสบรับแสบรับรองตรวจสอบได้โปร่งใสนะกระบวนการเริ่มนั่นแหละนี่ลายเสร็จไม่ธรรมดา
เมื่อก่อนลายเซ็นเอาไม้กระลันตัดกระเพาะตัวเอง20ปีก็อยู่นั่นแหละปวดท้องตลอดตอนนี้เปลี่ยนใหม่เขาเรียกว่ามีปัญญามีปัญญาโอเคได้เลยขอบคุณอายมน้องนี่แหละไหนๆตั้งใจมาแล้วมันเป็นบรรยุดยังช่วยกันเนี่ยเมื่อกี้กับท่านสมคิดท่านวีระสมความคิดเมื่อกี้เนี่ยนั่นนั่นเมื่อกับช่วยหมดแล้วปวดคอหัวไหล่ปวดแขนขาตามองไม่ชัดโอ้น้ำตาไหลตลอดเวลาหัวโป่งเท้าชาอยู่เนาะมีปัญหาตอนนี้จ้าโอ้โหตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยหัวโป่งเลยทั้งตัวโอเคดูมันจะเบาจะปวดจริงไหมน้ำตาเนี่ยก็จะหายละหายปวดจริงไหมพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยจะแน่ขนาดนี้เชื่อครับอย่าลืมหายใจเองนี่นะอย่าลืมหายใจเอง